และวิดีโอนี้ครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมเอาเขาเรียกว่าอะไรรถเกี่ยวเจ้าช้างอ่ะท่านผู้ชมมาเกี่ยวรู้สึกว่าฝนผมว่าฝนไม่น่าจะล่อนะแต่ว่าเจ๊แกบอกว่าย้ายมาเลยนะผมว่าอีกประมาณ10-15นาทีครึ่งชั่วโมงเนี่ยน่าจะมาแน่นอนครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าเจ๊แกบอกว่าผมย้ายไปคือเกี่ยวเลยใช่ไหมเขาก็บอกว่าอย่างนั้นเลยเขาบอกว่ามาเลยมาเลยนะผมก็มาเอาก็เอาอ่ะจัดรถแล้วเอ้ยจัดเลยเอาสีแดงไปแล้วกันเนาะสีแดงไปเลยแล้วกันสีแดงแรงฤทธิ์ ถึงมองนานๆตาจะบอดอุ้ยถึงส่องนานๆตาจะบอดนะครับผมนะเดี๋ยวสีแดงแรงฤทธิ์ไปเลยเอ้ยแรงฤทธิ์ไปเลยนะครับผมแล้วก็จะเอาเป็นพวงลากนะครับผมตืดตืดรถลากเราเอาคันไหนดีวะเอาคันนี้ไหมเบบี้ชักไปเลยเบบี้ชักไปเลยนี่จัดมาให้หมดจัดมาให้หมดจัดจัดนี่โอ้โทษครับผมโทษครับจัดไปครับท่านผู้ชมจัดไปสีนี้แหละมาขี้เกียจจัดเบบี้ชักไปสักดอกดิเงี้ยเสียงกล้องเลยเบบี้ชาร์กเลยเบบี้ชาร์กลอยเบบี้ชาร์กลอยนะครับผมนี่เป็นไงฮะทำไมต่อไม่ได้วะเจ๊มันต้องพ้นคนนี้แล้วครับคือผมโอ้โหมันคึ้มละท่านผู้ชมมันคึ้มจัดแล้วอะผมคิดว่าไม่น่ารอดนะครับผมถ้าคึ้มขนาดนี้นะจากประสบการณ์ไม่น่าจะรอดครับผมไม่น่ารอดครับท่านผู้ชมครับแม่เราต้องกางร่มไว้นะครับเดี๋ยวพับร่มลงมาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวมันเกี่ยวนะครับไปครับทุกท่านครับมาเป็นไงล่ะอุ้ยโดนสอยมาดูกันว่าผมได้เล่นแมปนี้นานผมจะจำแมปนี้ได้หรือเปล่าจำทางได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับผมรอดูครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันเลี้ยวนี่หรือเปล่าวะไม่น่าใช่นะถูกทางหรือเปล่าวะคือมันถูกแหละมันไปได้แหละแต่ว่ามันจะมาถูกหรือเปล่ามันจะผมเคยมาทำงานแถวนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะคือเมื่อก่อนนะแมปนี้คือแบบว่ามันสวยมากๆนะตอนที่มันออกมาแรกๆอ่ะนะผมแมปนี้มันออกมานานแล้วนะท่านผู้ชมก็อย่างว่ามันก็สู้แมปที่แบบว่ามันออกมาทีหลังไม่ได้หรอกนะครับบางสิ่งบางอย่างเนาะเราเจอถนนลาดยางริบร้อนแล้วนะท่านผู้ชมครับว่ามันต้องไปทางนี้นี่หว่ามันต้องไปทางบ้านเรานี่หว่าลืมไปมาทางบ้านเราก็มาทางนี้ไงโอ้โหรู้สึกว่าผมจะขับอ้อมด้วยนะเนี่ยไม่อ้อมหรอกไปเลยผมวิ่งมั่วหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะวิ่งอ้อมแล้วเนี่ยมันจะขับอ้อมแล้วเนี่ยโอ้ย
ังไหนวะมั่วนั่นน่ะโอ้โหมั่วนั่นน่ะมั่วนั่นน่ะเฮ้ยเออนี่ไงถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วไม่มั่วแล้วไม่มั่วไม่มั่วไม่มั่วครับไม่มั่วโอ้โหฟ้าดูฟ้ามืดคึ้มเลยเนี่ยอุ้ยฟ้ามืดคึ้มเลยเนี่ยฟ้ามืดคึ้มเลยเนี่ยเหมือนจะตกแล้วนะเนี่ยเหมือนจะตกแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวไปเอาของที่บ้านก่อนเอาของที่บ้านก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหหน้าบ้านก็เละๆเนาะทางเข้าบ้านนี่เนาะอื้อทางเข้าบ้านไรซ่านะครับผมเติมน้ำมันให้เรียบร้อยนะครับหอมโอเคเติมขออนุญาตเติมน้ำมันก่อนแล้วกันนะครับผมตัดโอ้มาแล้วฝนมาแล้วอุ้ย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 เปียกเปียกโอ้ยเจ๊เอ้ยเจ๊เจ๊ป้าแกก็จะเอาอีกเนาะป้าแกก็ยังจะเอาอีกเนาะโอ้โหเอาจริงๆเหรอป้าผมว่าแล้วมันคึ้มนะครับผมคึ้มนะชีวิตจริงก็คึ้มนะครับผมในเกมก็คึ้มนะเอ้ยในเกมก็คึ้มนะครับผมแหมเอาเรื่องว่ะมาโอเคโอเคก็ว่ากันไปนะผมเบบี้ชาร์กนี่เจอเบบี้ชาร์กไปดิเดี๋ยวไหนวะฮะไม่ใช่เลี้ยวนี้ดิตรงไปอีกบ่าวเกือบเลี้ยวแล้วไงไม่ใช่อ๋อมันต้องเลี้ยวนี่เนี่ยผมว่าที่ผมอ้อมไปผมว่าจะมาอ้อมมาโผล่เส้นนี้นะแต่โอ้โหแต่แบบเหมือนจะหลงทางด้วยนะจะหลงทางด้วยเนี่ยโอ้โหชนได้ไงวะไม่น่าจะชนนะเนี่ยไปครับป้าคือมันคืนพวงมาเลยค่อนข้างที่จะช้านะครับผมโอ้มาแล้วเจ้โอ้โหเนี่ยคืนช้ามากเลยโอ้ยเกี่ยวข้าวอะไรอ่ะข้าวโอ๊ตเหรอมันจะแปลงนี้นะครับผมโอ้ฝนมาแล้วฝนมาแล้วโอ้โหป่าเอ้ยผมกลางร่มก่อนแล้วกันนะป่าเออโอ้ยฝนมาแล้วมาป้าแกอยากโอ้โห90องศาเลยเหรอป้าแกอยากเกี่ยวผมจัดให้ครับผมป้าอยากเกี่ยวผมจัดให้ครับจัดให้รุ่นเลยจัดให้ผมจัดให้ครับป้าครับผมจัดให้ครับผมจัดให้ป้าเลยครับผมอ่ะรู้ว่าจะเกี่ยวได้หรือเปล่าเนี่ย เอาละจัดเลยโอ้จัดเลยครับโอ้โหฝนก็ตกฟ้าก็ร้องครับผมจะได้ไปเห็นหน้าน้องหรือเปล่าเนี่ยฝนมันตกครับป้าครับป้าจะได้ข้าวหรือเปล่าดิป้าเอ้ยป้าจะได้ข้าวหรือเปล่าแค่นั้นแหละเอออยากรู้แค่นั้นแหละเอาหน้าน้ำเลยนะครับผมโอ้มีไอ้นี่ด้วยนะต้นอะไรวะเนี่ยเขาเรียกว่าต้นอะไรวะเขาเรียกว่าต้นอะไรอ่ะโอ้โหมันใกล้เกินไปป่ะทุกผู้ชมโอ้มาอีกดิเขาเรียกว่าต้นอะไรวะเนี่ยท่านผู้ชมอ่ะโอ้ลุยฝนเลยท่านผู้ชมลุยฝนเลยเอาน้ำป้านะฝนเพิ่งตกก็ไม่น่าเป็นไรหรอกน้ำป้าเนาะเพราะว่าน้ำไม่เยอะครับผมนาไม่ได้เยอะมากมายนะครับนิดเดียวเองก็เลยปาดก็เลยบอกว่าเอาย้ายมาเถอะย้ายมาเถอะนะครับผมเพราะไองานเนี่ยแบบว่าคือเราเกี่ยวอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วเรามาย้ายนะครับผมแล้วเราย้ายมานะครับก็เลยแบบว่า
เราเกี่ยวอยู่ใกล้ๆก็เลยย้ายมานะครับผมโอ้คือข้าวมันไม่เปียกอยู่แล้วเพราะว่าร่มมันบังไว้นะครับท่านผู้ชมข้างบนน่ะนะมันจะเปียกก็ต่อเมื่อเขาเรียกว่าอะไรก็จะเปียกก็ตอนฝนเนี่ยฝนโดนนี่แหละโอ้ถ่ายรูปด้วยนะครับผมโอ้ด้วยครับด้วยโอ้นี่โอ้โหมันทุลักทุเลใช่ไหมทุลักทุเลมากๆอ่ะเอาเรื่องเหมือนกันนะป้านะนาป้าเนี่ยโอ้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 ยผมเหยียบอะไรวะเนี่ยโอ้โอ้โอ้เหยียบอะไรวะอย่าบอกนะว่าเหยียบกอบัวเนี่ยมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะน่าจะใช่นะดูจากทรงเลยโอ้โหเหยียบกอบัวจริงเหรอใช่เหรอโอ้น้ำก็ลึกนะผมน้ำครึ่งแท็กอ่ะท่านผู้ชมฝนตกด้วยอ่ะเอาเรื่องปะล่ะโอ้โหแล้วดูทางโอ้โหเหยียบข้าวก็ด้วยโอ้เอ้ย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 โอ้โหโอ้โหเอาม้วนเอาไปม้วนเอาเลยเออม้วนไปนั่นแหละม้วนไปนั่นแหละผลก็สาดนะว่าไปครับมันไม่เยอะนาไม่เยอะครับผมนาแปลงเล็กๆน้ำไม่เยอะข้าวไม่เยอะเฮ้ยโอ้เอ้ยน้ำเต็มอ่ะท่านผู้ชมเอ้ยทั้งน้ำทั้งกอบัวเอาต้นอะไรวะต้นทูบเหรอต้นผือมีขีดไหมอ่ะมีไฟแช็คไหมอ่ะเดี๋ยวมาจุดต้นทูบโอ้โหเลี้ยวคนนั้นที่จะยากนะครับทุกท่านครับโอ้โหโอ้มันเกี่ยวยากจริงว่ะฝนก็ตกนะครับทุกท่านอันนี้เราเกี่ยวกลางฝนนะอย่าลืมนะเนี่ยฝนก็ตกอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมดับเครื่องให้ดูฟังเสียงฝนเนี่ยฟังเสียงฝนเดี๋ยวเอาต่อครับลุยต่อครับโอ้โหดูทั้งน้ำทั้งฝนเนี่ยโอ้โหเฮ้ยรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันจะบั๊กนี่หว่าตัวเกาะนี่ทำไมมันไม่อยู่ทางเดียวกันกับเขาเนี่ยฮะเออแปลกเลยดูรอบไปครับไปต่อครับลุยต่อครับผมโอ้โหดูอย่างนี้เอียงจัดเลยเนี่ยแต่มันก็ไปได้เนาะโอ้มาไม้ได้ครับไม้ได้เออโอ้โหว่าไปครับว่าไป
จวนครับผมจวนครับจวนครับโอ้โหโอ้เหลือนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแม่งยาก็เยอะโอ้โหวัชพืชอะไรก็เยอะเยอะนะครับผมได้นิดเดียวเองนะครับผมเดี๋ยวไปเทตากให้เจ๊แจก่อนโอ้ช้างมาเลยนะครับผมเฮ้ยติดอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันลำบากแล้วถ้าเป็นคูปต้าจะดีนะครับผมแปลงใหญ่มันก็ลำบากนะครับแปลงใหญ่มันก็ลำบากไปนิดนึงอ่ะเนาะเอ้ยแปลงเล็กแปลงเล็กแต่คันใหญ่มันก็ลำบากไปนิดนึงอ่ะเนาะเย้ว่าไปครับว่าไปว่าไปโอ้ตรงนี้เอียงเลยอ่ะโอ้โหทำไมมันเอียงจังล่ะอ่ะโอ้โหโอ้ฝนก็ตกครับเสร็จแล้ว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 ป้าเสร็จแล้วเดี๋ยวไปตากให้ป้าแกก่อนนะเสร็จแล้วครับป้าเสร็จแล้วดูเดี๋ยวดูช่วงฤดูกาลเกี่ยวข้าวท่านผู้ชมผมเอามันกว่านี้อ่ะเดี๋ยวจัดมันกว่านี้ครับผมเอาเราจะเลี้ยวไปทำไมมะเนี่ยไปส่งให้ป้าแกนู้นหลังบ้านนู่นส่งตาครับส่งข้ามตาครับไม่เยอะสักเท่าไหร่เนาะได้นิดเดียวเองนะครับผมลงตรงนี้เลยแล้วกันเนาะโอ้โหดูมันหนืดดิโอ้ดูมันหนืดโอ้แต่วิ่งสบายเลยนะครับตากรตากรฮะตรงนี้ขายได้เหรอเดี๋ยวนะตรงนี้ขายข้าวได้ด้วยเหรอเอางี้เอาเป็นว่าเอางี้เดี๋ยวผมส่งตากให้ตรงนี้เลยแล้วกันเนาะผมส่งตากให้ตรงนี้แหละเจ๊นะขายข้าวได้ด้วยเหรอเอาดีๆตรงนี้ขายข้าวได้ด้วยเหรอเอ้าเดี๋ยวลองเข้าไปดูดิมันเข้าได้เหรอมันก็ชนดินั่นไงเข้าไม่ได้หรอกส่งตากันตรงนี้เหรอดูมันวางไม่ได้มันต้องใส่กระสอบดิท่านผู้ชมโอเคเอาเป็นว่าเอาไว้เท่านี้แล้วกันเนาะมันต้องใส่กระสอบครับผมเดี๋ยวผมยืนอยู่บนนี้แล้วกันนะลงไม่ได้เปียกครับผมสวัสดีครับ